ครับอัลกอริทึมก็ไม่สรุปคร่าวๆนะครับว่าพูดถึงเรื่องอะไรบ้างข้อหนึ่งกราฟได้เพรสเซนต์นะครับเทชั่นการแทนกราฟนะครับว่าเราแทนกราฟยังไงซึ่งเบรฟเฟอร์เซอร์นะครับเบรสเฟอร์เซอร์นี่แหละครับคือ Refer Search กับ Defer Search นะครับเ e f e r Search การ Defer Search เนี่ยคือการ Search นะครับ คือการค้นหาในกราฟโดย Refer Search คือเป็นการค้นหาแบบเล็บถูกหาคือแนวกว้าง Defer Search คือค้นหาแนวลึกนะครับต่อไปก็เป็น direct เต็ด acyclic graph direct นะครับ direct acyclic graph คือตามคำเลยนะครับก็คือกราฟที่มีทิศทางที่ไม่มีไซเคิลนะครับกราฟเนี่ยเราจะพูดถึงtopological zone นะครับแล้วก็ strongly connected component เดี๋ยวค่อยไปดูกันทีหลังนะครับว่า strongly connected component คืออะไรนะครับเรื่องของช็อตเทสผ่านครับช็อตเทสผ่านเนี่ยก็จะเป็น2ส่วนครับเป็นซิงเกิลซอร์สกับออลแพร์ครับก็เหมือนที่เคยเจอใน Dynamic Programming ครับแล้วเรื่องของ Minimum Spanning Tree นะครับมีน้ำสไปนิ่งทีคือต้นไม้ทอดข้ามเล็กสุดนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันแล้วเรื่องสุดท้ายเป็นเน็ตเวิร์กโฟลว์นะครับนี่คือหัวข้อคร่าวๆที่ต้องรู้ในกราฟนะครับมาหัวข้อของกราฟอัลกอริทึมเนี่ยว่ามีอะไรบ้างที่เราเรียนครับกราฟอัลกอริทึมนะครับว่ามีอะไรบ้างเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการ traversal ครับก็คือเป็นอัลกอของ defer search กับ buffer search นะครับการ traversal มันเป็นการหา minimum spanning tree นะครับมีอัลกอ2ตัวคือ prim กับ crucial นะครับsingle source shorted path นะครับก็เป็น dista กับ bellman for นะครับมี2ตัวเช่นเดียวกัน or pair shorted path นะครับก็จะเป็นจอห์นสันนะครับเอากระทึ่งของจอห์นสันกับฟลอยด์วอร์เชลนะครับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กโฟนะครับเรื่องของฟอร์ดฟูเกอร์สันนะครับ
ริ่มต้นเนี่ยจะรู้จากกราฟแล้วมารู้จักกันนะครับว่ากราฟคืออะไรนะครับทบทวนกราฟนิดหน่อยครับกราฟกราฟที่ให้เนี่ยก็จะเป็นกราฟ G ดูครับให้ V กับ E มานะครับให้ V กับ E มา E ก็คือ Edge คือเส้นเชื่อมของกราฟนะครับ V ก็คือ Vertex Vertical นะครับ V ก็คือ Node นะครับ Vertexต่างๆของกราฟนะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะครับเวกเตอร์กราฟเวกเตอร์กราฟเนี่ยก็คือเป็น we นะครับเป็นเวทของ8นะครับโดยที่ e เล็กเนี่ยคือสมาชิกของ8นะครับคือกราฟที่มีน้ำหนักนะครับก็คือจะมีเวทของ A ขึ้นมาให้เพิ่มเข้ามานะครับ Directed Graph ครับก็คือมีตัวอย่างนะครับจะมีน้ำหนักเป็น20ครับจากโนด1ไปโนด2นะครับมีน้ำหนักเป็น20ก็คือมีเวทครับเป็น20 Directed Graph คือกราฟมีทิศทางนะครับก็คือมีลูกศรชี้ว่าจากไหนไปไหนนะครับ simple graph คือกราฟแบบที่เป็นรูปแบบง่ายๆนะครับก็คือจะไม่มี cell roof ก็คือเดินจากตัวเองมาตัวเองนะครับไม่มี cell roof ครับก็ไม่มี parallel edgeparallel edge ก็คือจาก1ไป2 2เส้นนะครับไม่มี parallel edge connected graph นะครับก็จะมี2แบบนะครับสำหรับการที่เป็น undirected การที่เป็น undirected กับการที่เป็น directed นะครับ connected เนี่ยคือกราฟต่อกันนะครับโอ้ครับนี่ connected กราฟต่อเนื่องกันถ้าเป็น directed เนี่ยครับมีทิศทางก็จะมีการ connect แบบ2แบบนะครับคือ strongly ครับกับ weakly ครับ weakly เนี่ยคือการ connect แบบมองเส้นเชื่อมเป็นอันเดเล็กนะครับคือมองเสมือนว่าเส้นเชื่อมไม่มีทิศทางนะครับครับก็คือกราฟแค่ต่อเนื่องกันแต่ว่าทุกจุดเนี่ยไม่สามารถเดินไปหากันเองได้นะครับอย่าง3เนี่ยไม่สามารถเดินไปหา1หรือ2ได้ถูกครับแต่มันแค่คอนเนคกันแบบอันเดเล็กนะครับถ้าเป็นสตรองลี่เนี่ยคือทุกโหนดในนี้นะครับสามารถเดินถึงกันได้หมดก็คือ1สามารถไป2ได้ไป3ได้3ไป1ได้ไป2ได้2ไป1ได้ไป3ได้นะครับนี่คือสตองลี่ครับมันกราฟแบบแดกนะครับคือ directed acyclic graph นะครับคือมันคือ directed graph นะครับหรือกราฟมีทิศทางเนี่ยที่ไม่มีลูปคือกราฟเป็นยังไงก็ได้ครับแต่ขอให้ไม่มีลูปครับนี่คือแดกแต่ถ้ากราฟที่มันมีลูปนะครับอย่างเช่นกราฟที่เป็นรูปนี้นะครับครับถ้าเป็นอย่างนี้เหมือนกันครับพอเพิ่มเส้นเชื่อมเส้นนี้ขึ้นมานะครับมันก็กลายเป็นมีลูปถูกครับอันนี้ไม่ใช่แดกอันนี้เป็นแดก
ครับครับก็มาดูเกี่ยวซิมเปิลกราวนะครับSimple Graph Simple Graph เนี่ยจำนวนเอทที่ทำให้กราฟแบบ Undirected เนี่ยเป็นconnected graph นะครับอันนี้เต้เป็น connected graph ครับก็คือ maximum ที่เป็นไปได้ถูกครับคือจำนวนเอททั้งหมดถูกครับจำนวนเอทเนี่ยก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับ v เลือก2ถูกครับมีโนด v จุดก็มีเอททั้งหมด v เลือก2เส้นนะครับนั้นจึงซึ่งเท่ากับv คูณกับ v ลบ1ส่วน2เท่ากับ ov กำลัง2นะครับครับอีก็คือน้อยกว่าเท่ากับ ov กำลัง2นะครับถูกป่ะครับถ้าเราทำ oe ได้เนี่ย o ของ e นะครับก็คือจะเท่ากับ o ของv กำลังสองแล้วครับ o ของล็อก e เนี่ยจะเท่ากับ o ของล็อก v ถูกไหมครับมันก็เป็นน้อยสุดนะครับน้อยสุดเนี่ยก็คือเป็น tree ถูกไหมครับถ้าจะ connected ได้คือเป็นต้นไม้นะครับ e ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ v ลบหนึ่งถูกครับดังนั้น e จึงเท่ากับpeak omega ของ v นะครับเรามาดูเห็นอย่างนี้นะครับถ้ามันเป็น dense graph ครับคือกราฟแน่นนะครับเห็นว่ามีเส้นเชื่อมเยอะๆถูกครับเยอะๆe ก็จะเท่ากับ big theta ของ v กำลัง2นะครับถ้าเป็น sparse graph คือกราฟที่มีเอทน้อยๆครับe ก็เท่ากับ big theta ของ v นะครับ